แต่ในวันนี้ครับจังหวัดจันทบุรีครับได้ร่วมกับวัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีนะครับจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะครับโดยมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนจากทั่วสารทิศเมืองจันทร่วมขบวนกว่า 2,000 คนครับที่บริเวณถนนสายท่าแฉลบอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับวัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่สวยงามโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกโบราณในขบวนรถม้ามีการเคลื่อนขบวนฉลองพุทธชยันตีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขบวนธรรมยาตราของพุทธมามกะจากทั่วทุกสารทิศเมืองจันทร์ขบวนของนักเรียนนักศึกษาอุบาสกอุบาสิกาผู้บำเพ็ญเนกขมจารินีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะโดยขบวนได้เคลื่อนจากวัดป่าคลองกุ้งไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและไปสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อประกอบพิธีเปิดงานซึ่งรูปแบบของขบวนนั้นมีความยิ่งใหญ่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมีม้าจริงร่วมขบวนพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดนมัสการพระรัตนตรัยจากนั้นที่มณฑลพิธีสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าจังหวัดจันทบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อเป็นการมุ่งถวายเป็นพุทธบูชาเป็นวาระพิเศษตลอดทั้งปีเช่นการจัดกิจกรรมพุทธบูชาการปฏิบัติธรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเฉลิมฉลองรำลึกในโอกาสครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชสำหรับกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2555จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2555ณวัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยทุกคืนนะครับจะจัดให้มีการเวียนเทียนส่วนภาคกลางวันนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นสาธยายพระไตรปิฎกทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์การบรรยายธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลและพุทธบูชาทอดพระป่ามหากุศลพุทธชยันตี 2,600 ปีบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติธรรมยาตราสมาธิพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระพุทธมหาเจดีย์จันทบุรีศรีนพรัตน์วัดป่าคลองกุ้งนะครับเดินวิ่งสมาธิฉลองพุทธชยันตีและนิทรรศการให้ความรู้พร้อมกันนี้จังหวัดจันทบุรียังขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามอาคารบ้านพักสถานที่ราชการพร้อมทั้งนุ่งขาวห่มขาวและถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2555โดยพร้อมเพรียงกัน